องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครเอเภเมืองสกลนครจหวส,สกลนครพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครประจําปี2566 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศารึกษาโดยมหาวิทยาลัยได้ดํำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นและมีกิจกรรมพัฒนาซอฟต์สกิ l ส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้นักศึกษาร่วมคิดวิเคราะห์ค้นหาปัญหานำองค์ความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจ,จากข้อขัดแยง้งระดมสัพพะก,กำลังและทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาและร่วมสร้างสารรค์พัฒนาชุมชนท้องถิน่น จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบ้านน้ำพุตําบลบ้านแป้นอําเภอพโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้การสนับสนุนอาทิโครงการสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการยืดอ,อายุผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจกลุ่มเครื่องสารโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจกลุ่มฝ้ายตหลุงและโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจผ้าย้อมครามซึ่งทั้ง5โครงการสามารถสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเฉลี่ยร้อยละ30จากฐานรายได้เดิม